ยนต์ผีครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างก็สนุกนะครับสนุกก็จริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้แบบเล่นภาพยนตร์บ้างนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คือถือว่าก็ได้เล่นเยอะเต็มๆเหมือนนะครับสำหรับเรื่อง11 12 13รักกันจะตายก็เป็นพาร์ทของวันที่11ก็จะเป็นพาร์ทแรกของภาพยนตร์ซึ่งจริงๆก็จะมีจุดเชื่อมกันอยู่ก็มันมากแล้วก็ใช้พลังเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายทำจริงไม่นานครับแต่ว่าก็จะมีช่วงที่เราถ่ายแล้วก็หยุดไปเพื่อจะเช็คว่าที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันขนาดไหนเพราะเราถ่ายกันหลายเรื่องเนาะแล้วก็รสชาติของตัวภาพยนตร์เนี่ยมันสนุกหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเริ่มตัดต่อได้สักพักก็มีกลับเรียกกลับมาถ่ายอีกรอบนึงเพื่อจะเชื่อมต่อกันก็มีฉากใหญ่เยอะแล้วก็มีฉากแบบยากๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ละครผีหนังผีก็จะแบบถ่ายกลางคืนเยอะนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนแบบนัดกองสี่โมงเย็นเลิกเช้าอะไรเงี้ยต้องมันดีครับในส่วนของเรามีแบบแต่งเอฟเฟกต์ผีบ้างไหมคะของผมไหมครับบอกไม่ได้สิเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นผีเลยจริงๆเนี่ยที่เราเห็นในโปสเตอร์นะครับก็คือน้องดาต้าซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงในภาพยนตร์ตอน11เนี่ยต้องติดตามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นผีหน้าขาวขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วผมทำอะไรหรือว่าต่อไปหลังจากเห็นเนี่ยในโปสเตอร์เนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือภาพยนตร์เรามันมี3เรื่องเพราะเนี่ยเรื่องนึงมันไม่ได้ยาวมากถ้าเล่าไปนี้คือจบเลยนั่นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบได้เห็นโปสเตอร์แล้วนะครับก็รู้แล้วว่ามันน่าจะแบบสนุกครบรสอย่างที่พีเตอร์พุ่มกังเขาได้บอกไว้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาดูเนาะได้มาดูแต่พี่ได้เจออะไรเองอยู่ในกองในกองบ้างมั้ยผมเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์ครับก็จะไม่เห็นอะไรแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะด้วยความที่โลเคชั่นต่างๆเนี่ยเรื่องการถ่ายทำก็จะเป็นโลเคชั่นจริงหมายถึงว่าเราไม่ได้เซตขึ้นมาก็จะเป็นตึกร้างเป็นโรงพยาบาลร้างเป็นลานจอดรถซึ่งที่ผมบอกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบชุดลาตีชุดเป็นสวยๆไปแข่งเยอะๆแล้วก็เฮ้ยเซ็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เซ็ตท่าแล้วมาถ่ายแถวนี้ทำไมแล้วไปถ่ายแบบลานจอดรถไกลอะไรเงี้ยก็เพื่อแบบสร้างบรรยากาศในการถ่ายทำเพื่อให้นักแสดงและทีมงานรู้สึกเสียวสันหลังนิดนึงตัวตัวตัวก็จริงๆก็มีบ้างครับเพราะด้วยความที่เรื่องนี้ก็เป็นละครที่เราต้องมีอารมณ์ตัวอารมณ์รักอารมณ์อะไรเงี้ยเยอะก็ถือว่าเป็นการช่วยในการแสดงส่วนหนึ่งครับด้านละครตอนนี้นะครับพี่เบียร์ทำยังไงบ้างคะตอนนี้ยังถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่ป่ะคะละครเราพูดถึงละครใช่ไหมโอเคละครพี่เบียร์นะครับถ่ายทำเรื่องเพชรตัดเพชรนะครับแล้วก็คู่ซ่ารถแซ่บครับสองเรื่องบริหารยังไงบ้างคะด้านเวลาเต็มเหนียวครับเต็มเลยครับอาทิตย์นึงก็เราอยากรีบถ่ายแล้วก็รีบให้ได้แบบคนดูได้ดูภายในปีนี้ทั้งสองเรื่องเลยจะได้แบบจุใจตุ้มด้วยคือปีนี้รับสองเรื่องเลยใช่ไหมคะพี่เวียเรารับเพิ่มไหมคะหรือว่าคือว่าสองเรื่องก็พอปีนี้ก็พอแล้วเริ่มโตเนาะเริ่มเหนื่อยไหมคะเรื่องไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแต่ว่าเราก็ต้องดูแล้วว่าต่อไปอาจจะแบบเล่นหนึ่งเรื่องพอแบบใกล้จะจบแล้วก็รับคาบเกี่ยวนิดนึงไม่ถึงขั้นแบบเราจะเหนื่อยแต่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เหนื่อยแล้วก็ละครรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเรื่องนึงแบบโอ้โหตลกมากอีกเรื่องนึงดราม่ารับพร้อมกันได้ไม่สับสนอย่างนี้เราขึ้นเกิดเราเหนื่อยกันไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยครับแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้ละครเริ่มแบบไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้มีการแบบถ่ายไปออนแอร์ไปไม่เหนื่อยเราก็ไม่ต้องรีบแล้วก็เดี๋ยวนี้มีท่านผู้จัดเยอะขึ้นมีนักแสดงน้องๆที่ขึ้นมาช่วยในการทำงานมากขึ้นเพราะเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งกันได้เมื่อก่อนอาจจะมีแค่แบบพระเอก7คนถ่ายกันแบบโอ้โหแบบทีนึงแบบถ่ายกันแบบ3เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เราก็แบบแบ่งงานกันเพื่อแบบช่วยกันทำงานเพราะเรารับละครทีละเรื่อง2เรื่องไหมคะทำให้เราตอนนี้กำลังเหมือนแบบจะขึ้นแท่นเป็นพระเอกของช่องไปเลยเบอร์1โอ้ยอย่าเลยครับเป็นพระเอก
ปกติดีแล้วครับไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรอกเนาะแต่ว่าก็ขอให้มีงานเรื่อยๆแล้วก็จะได้แบบคือคนดูเขาก็ยังอยากดูผลงานของเราอยู่เราก็อยากที่จะมีผลงานให้คนดูได้ดูเรื่อยๆแหละถึงเรื่องค่าตัวละครับที่มีข่าวว่าเรากำลังเหมือนแบบค่าตัวสูงที่สุดเลยอัพค่าตัวแล้วเลยจริงๆไม่มีการอัพค่าตัวในเรื่องของค่าตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพิจารณาของทางผู้ใหญ่ของช่องนะครับว่าเห็นสมควรว่าคนนี้ควรได้เท่าไหร่อายุในการทำงานมากน้อยเพียงใดนะอย่างผมเองก็อยู่นานแล้วนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ในการคิดซึ่งเท่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นผมไม่รู้เลยจริงๆก็คือแต่ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นทุกคนมีเพิ่มขึ้นตลอดแต่เราไม่ได้มีสัญญาว่าจะเพิ่มให้เท่านี้ก็อยู่ที่รายบุคคลก็จะดูเป็นรายตัวไปว่าคนนี้ควรให้เท่านี้ก็ตามความเหมาะสมแล้วก็อายุในการทำงานและการพัฒนาของตัวพี่เบียร์คะเบียร์อยู่นานมากอะไรเงี้ยหลายคนเลยมองว่าอาจจะได้ค่าตัวเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่แอบอันนี้ไม่รู้จริงครับแล้วก็ไม่กล้าถามด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะบอกคนอื่นพี่เบียร์คะอย่างช่วงนี้พระเอกช่องเนี่ยค่อนข้างเริ่มน้อยลงพี่เบียร์ได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะจริงๆไม่หรอกครับจริงๆผมอยากเอาค่าตัวเนี่ยไปอยู่ในโปรดักชันมากกว่าจริงๆแล้วค่าตัวมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบเงินโปรดักชันของเราเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะทำละครได้มีคุณภาพมากขึ้นไปอีกจบแล้วตามนิดนึงเอาแล้วได้ไม่ได้มีของขวัญให้เบลล่าหรอยังเลยครับจะมีส่งอะไรไปไม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะซื้ออะไรนะคือด้วยความที่ผ่านมาเราไม่ได้มีฟิลแบบวันสำคัญอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคืออยากเต็มที่ก็อาจจะวันเกิดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันสำคัญยิบย่อยต่างๆซึ่งเยอะเกินเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเราจะให้อะไรแต่ละคนมองว่าแบบวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแน่มันต้องโชว์ความรักนิดนึงหรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนในโลกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีแบบกุหลาบหรือแมสเซจหรือการ์ดเกิร์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรก็คือถ้าสมมุติเราไม่เคยทำอ่ะเราก็นิ่งๆไปอาจจะมีบ้างนานๆทีแต่ถ้าเราทำมาตลอดตั้งแต่แรกเราก็ควรทำไปตลอดนะครับทุกคนแต่ถ้าเราไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็เป็นปกติของเราซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ว่าเฉยชาหรือไม่ได้สนใจเพียงแต่ว่ามันเป็นนิสัยของแต่ละคนมากกว่าไม่มีดอกแบบเรามีข้อความไหมไม่มีเลยครับก็แบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงใช่ไหมแล้วก็จะแบบไม่มีพี่เบลล่าเข้าใจไหมคะคิดว่าเบลล่าเข้าใจไหมเอ่ยกลัวเข้าใจโอ้ยละครเขาดีดีเขาน่าจะมีความสุขแล้วเขาได้ส่งกลับมาหาเราบ้างไม่มีเหมือนกันครับจะมีไปย้อนหลังตอนไหนกันไหมคะกันข้าวหรืออะไรเดี๋ยวรอใกล้ๆวันเกิดผมดีกว่าพี่เบียร์กลัวคนจะบอกว่ากลัวคนว่าจะห่างกันไหมครับว่าสำหรับคู่เราห่างไหมนะครับก็ถ้าเรื่องของการได้เจอกันก็ค่อนข้างที่จะห่างเหมือนกันแต่ก็ได้คุยกันทางโซเชียลอยู่อย่างที่บอกผมเล่นไลน์ได้แล้วก็ช่วงนี้ละครค่อนข้างเยอะผมเองด้วยแล้วก็ตัวน้องด้วยแล้วเนี่ยเราก็ให้เวลาในการทำงานดีกว่าว่างก็คงเจอกันเองว่ากรุงเทพเล็กนิดเดียวเองจะถือโอกาสเปิดตัววันเกิดเอาเลยไหมว้าวแม่หรอครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพราะวันเกิดอาจจะไปหาคุณแม่หรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยใจผมนะครับแต่จะไปเที่ยวก็คงเห็นว่าไม่ว่างครับไม่ว่างเห็นว่าถ่ายอีก2เรื่องอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณครับเป็นโครงการของพี่เวียแล้วก็แฟนคลับวอร์มพักนะครับวอร์มพักบายเวียก็จัดทุกปีครับแล้วก็จะมีช่วงปีใหม่ก็เป็นเสื้อกันหนาวครับดีครับก็ทุกที่ที่เราส่งไปให้เนี่ยก็เขาก็ดีใจที่ได้เสื้อกันหนาวของพี่เวียซึ่งจริงๆก็เป็นการทำบุญของคนทั่วไปที่เข้ามาซื้อกันหนาวซื้อเสื้อกันหนาวแล้วก็มีส่วนต่างก็จะได้ไปทำเสื้อกันหนาวเด็กๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่มีโรงเรียนที่แบบขาดแคลนเงี้ยก็จะมารับไปให้
ก็คือพี่เวียก็ไม่ได้ไปทุกที่นะครับก็จะมีกลุ่มพี่ๆน้องๆที่น่ารักนี่แหละก็จะมารับเสื้อกันหนาวจากทางเว็บของพี่เวียแล้วก็พี่เวียจะไปก็ที่เดียวก็คือครั้งหนึ่งที่เห็นนะครับทำไมถึงเลือกทำเสื้อกันหนาวจริงๆแล้วก็ดูกันมาหลายอย่างนะครับแต่ด้วยความที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าวว่าโรงเรียนที่นู่นที่นี่หรือเด็กๆที่แบบอยู่ห่างไกลอยู่ในที่สูงมากๆเงี้ยมีแบบหนาวตายมีแบบขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มต่างๆเงี้ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะช่วยได้แล้วมันก็ลงตัวแล้วเสื้อกันหนาวเองเนี่ยเราทำออกมาเงี้ยเดี๋ยวมีคนทำบุญเงี้ยเขาก็ได้เอาเสื้อกันหนาวไปใส่ในช่วงนั้นด้วยแล้วก็แบบได้กันหนาวได้เสื้อกันหนาวของเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เด็กด้วยมันก็โอเคอ่ะมันก็แบบดูแล้วมันก็เด็กเซนน่ะดีอ่ะพี่เวย์ทำมากี่ปีทำมากี่ปีครับ3แล้วปีหน้าก็ปีที่4อิ่มขนาดอิ่มใจอิ่มครับก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทำบุญนั่นแหละครับที่ก็จะแบบมีความสุขกลับไปอย่างเงี้ยผมเองก็เป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นคนที่คอยให้คนเข้ามาทำบุญมีแฟนคลับคอยดูแลกิจกรรมโครงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีครับเราได้ทำบุญเพราะว่าอาชีพเราก็เป็นอาชีพที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็แบบตอบแทนคืนบ้างครับล่าสุดเห็นไปวัดสโนนี่อ๋อนี่อ่ะครับก็ไปทำบุญพระป่าทุกเช่นปกติในช่วงแบบวันพระมีสมุดคืนค่าอะไรไหมครับอ๋อเงินส่วนนั้นใช่ครับก็แล้วแต่ว่าทางวัดจะเอาไปใช้ในส่วนไหนครับเป็นเพื่อนใช่ไหมครับขอบคุณครับ